มสวัสดีค่ะวันนี้รายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยชื่อตอนว่าจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนค่ะเช้านี้เราทำวัดตอนเช้ากันแล้วนะคะด้วยการระลึกถึงพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเราก็ทำหน้าที่ที่เราเป็นหนึ่งในสังฆะที่มีความบริสุทธิ์ในศีลมีจิตที่มีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาที่จะจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนคุณแม่ยืนอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องนะคะแล้วก็แน่นอนเลยค่ะวัดนี้เป็นวัดที่คณะแม่ชีของเรามาสวดมนต์ในทุกวันพระกับจำนวนแม่ชีของเรา19ชีวิตโควิด19แม่ชี19นะคะที่บวชกันมาตั้งแต่วันที่12มีบางคนจะสึกวันนี้ค่ะเราก็เลยใช้โอกาสเนี้ยพาสมณะที่สงบเย็นออกมาจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขไม่ใช่ของเราแต่ประโยชน์และความสุขของมหาชนนะคะคุณแม่ขอนำท่านเดินมาทักแม่ชีสุดท้ายของเราหน่อยเขาป้องกันโควิดดีหรือเปล่าเป็นการเช็คแม่ชีมะลิโอเคไหมจ๊ะหายใจถนัดไหมคะถนัดค่ะจะมีความสุขที่จะเดินออกไปจะลิกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนไหมลูกยายเป็นหนูก็เป็นหนูเป็นยายก็เป็นสังฆะเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่ออนามัยของเราโควิดเราทำไงคะป้องกันดีมากเลยลูกจากนี้ไปเราจะออกไปรับบิณฑบาตแล้วก็การรับบิณฑบาตของเราวันนี้เราก็เอาอาหารมาให้ชาวบ้านด้วยนะก็ถ้าอาหารชาวบ้านมีไปถึงคนไหนก็แค่นั้นแหละเพราะทั้งหมดมันก็เป็นเราอยู่แล้วส่วนเราตั้งใจที่จะนำข้าวมาให้ชาวบ้านก็คือสิ่งที่เราไหลออกไปถ้าอย่างนั้นถ้าชาวบ้านใส่ไม่ถึงเรา19คนต้องเข้าใจผู้บวชใหม่ก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจเข้าใจนะคะไปค่ะพร้อมก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณแม่กลับมาที่หมู่บ้านนี้จริงๆแล้วก็ส่งแม่ชีผู้ใหญ่เข้ามาก่อนแล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะมาถามดูว่ามีอะไรเราจะช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างนะคะในช่วงเวลาที่มีวิกฤตการณ์โควิด-19 เนี่ยเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นอย่างน้อยก็มาถามกันมีอะไรให้ช่วยกันนะคะมีอะไรให้เรารักกันมีอะไรให้เรารับใช้ไปทางไหนจ้ะเด็กๆเด็กๆที่เดินตามไม่ต้องกังวลเรื่องของที่จะได้นะคุณยายว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสองพี่น้องที่มีสังคมของชนเผ่านะคะเป็นสังคมกะเหรี่ยงโบซึ่งพวกเราเองก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีมากของชาวกะเหรี่ยงโบที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นนะคะเอาละเจอพระเอกของเราแล้วพระเอกของเราก็จะเป็นพระเอกสวัสดีลูกเปาครับเปาเป็นโควิดหรือเปล่าผมตลอดใส่ตลอดแล้วมีคนเป็นโควิดเข้ามาในหมู่บ้านไหมไม่มีแล้วเปาออกไปข้างนอกหรือเปล่าป่าแล้วเปาใส่ทำไมล่ะต้องใส่เหตุผลที่ใส่เพราะต้องใส่เพราะรู้ไหมว่าใส่เพราะอะไรโรคโควิดครับโควิดอ้วนขึ้นหรือเปล่าอ่ะไม่อ้วนอ้วนเปาสบายดีไหมจ๊ะสบายดีครับแล้ววันนี้เปาได้กินขนมเมื่อวานนี้ที่เอามาให้หรือเปล่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ่ะไปงั้นเปาเดินไปมาวันนี้เปาใส่บาตรไหมล่ะลูกใส่เดี๋ยวพี่อ๋อจ้ะ
จ้าจ้าจ้าดีใจไหมล่ะคุณยายกลับมาน่ะดีใจอยู่ดีใจอยู่เปล่าคนที่นี่จากคนกรุงเทพเข้ามาบ้างหรือเปล่าไม่มาหรอกวันนี้ไม่มานะอยู่ประเทศนู้นอยู่ประเทศนู้นตอนนี้ต่างคนต่างอยู่นะครับแยกกันเราอยู่นะครับเขาบอกว่าต้องห่างกัน2เมตรใช่ไหมล่ะเปล่าแล้วเรา2เมตรไหมเนี่ยเราอยู่ห่างกัน2เมตรไหมป่ะอยู่ตรงนี้แค่นี้จ้าพ่อเปาของฉันห่าง2เมตรนะคะอยู่ห่าง4เมตรเดี๋ยว4เมตรเลยล่ะจ้าตัวห่างๆแต่ใจคิดถึงได้นะเปานะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเปาไปใส่บาตรไหนล่ะของของเปาอ่ะนู่นจ้ะก็คิดถึงกันอยู่ปลอดภัยนะจ๊ะไม่อะไม่ต้องกังวลใส่คนละน้อยนิดหน่อยแม่สองเม็ดก็พอจ้ามากแล้วแค่นี้มากแล้วนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเตรียมเยอะนะลำบากอยู่ไม่ลำบากจ้าแม่เมื่อวานส่งขนมมาได้กินไหมอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วคุณลุงผู้เฒ่าไหวไหมคุณผู้เฒ่านั่งได้มามากโอ้หนูจ้ะมาถวายเลยใช่นะจ้ะเปามาเอาข้าวลูกแบ่งกันกินนะข้าวอร่อยกินกันหลายคนนะจ๊ะเอาอีกไหมเปามีอยู่กี่คนที่บ้านน่ะเปาอยู่คนหนึ่งกระดามคนหนึ่งฮะกระดามคนไหนล่ะงั้นเดี๋ยวให้เลยคนแรกมาเอามารับข้าวกันจ๊ะคุณลุงรับข้าวไว้ก่อนเนาะจ้ะให้เราช่วยกันแจกเลยเดี๋ยวเราแบ่งกันเราแบ่งกันนะเด็กๆช่วยแจกเลยจ้ะแจกให้ครบถ้วนนะเปาเอาอีกไหมพอยังให้ดำไปให้ดำไปให้ดำจ้ะเดี๋ยวจะเดินไปล่วงหน้าแล้วให้รับพรทีเดียวกันเลยดีไหมจ๊ะเดี๋ยวตามไปรับพรดีไหมอ้อยนะบอกว่าเราจะได้เดินไปเป็นแถวเพราะเราเดินอยู่ถึงตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวบอกทุกคนจ้ะก็มาแบ่งปันกันล่ะค่ะมารับบาตรก็เพื่อที่จะมาถามสารทุกข์สุขดิบนะคะอาหารก็เป็นปัจจัย4แต่เราเนี่ยแบ่งปันเกื้อกูลเอ็นดูจาริกไปเพื่อประโยชน์ไปทำประโยชน์ไปให้เกิดความชื่นใจนะคะน่ะดูสิป้าๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยคุณแม่มารับบาตรตั้งแต่เป็นโควิดเนี่ยก็ไม่ได้ออกกันมาเลยเพราะว่าก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลแต่ชาวบ้านก็โหยหาและคิดถึงต้องบอกว่าเป็นการโหยหาและคิดถึงที่เราก็รักษาความปลอดภัยของเราโดยการป้องกันโอ้ยคิดถึงนะจ๊ะมีผ้าปิดกันไหมไม่มีจ้าไม่มีเหรอขาดกันกี่คนล่ะมาอาบนัดเอามาเลยก่อนใส่บาตรก่อนใส่บาตรรับของก่อนจากกันก็ได้คุณรับก่อนนะจ๊ะมีลูกศิษย์ฝากมาให้มาเลยคุณป้าไหวไหมไหวจ้าไหวอ๋อมองไม่เห็นไม่มีที่ปิดปากเหรอจะได้เอามาให้คุณยายอ่ะ
หืมมารับมารับทุกคนก่อนนะจ๊ะจ้ะรับก่อนรับก่อนมีมากพอมีทั่วถึงมีทั่วถึงจ้ะใครต้องการก็ไปเอาที่หุบเขาอ่ะสาธุแข็งแรงดีก็สบายใจนะเหมือนออกมาเยี่ยมญาติจ้าแต่มวนตื่นก็ใหญ่ก็แย่มากันแหละกินข้าวไม่ได้อ่ะมันเปรี้ยวเป็นอะไรนะจ้าเด็กเล็กมาลูกมาใส่บาตรคุณยายค่ะสาธุสาธุค่ะลูกข้าวมีอีกไหมขอข้าวมาให้หน่อยสิให้หลานตัวเล็กหน่อยลูกแจ้งตัวเล็กดีกว่านะขยมไม่ไหวกับผู้อะไรเนี่ยเอาที่ปิดจมูกนะมาให้แกด้วยนะคราวหน้านะพรุ่งนี้ฝากมาเดินมาเดินเถิบมาเดินเถิบมาลูกคุณแม่กำลังดูว่าเราจะไปให้พรที่นู่นหรือที่นี่ดีอ้อยมารับพรให้เสร็จก่อนที่นี่เราจะไม่ใช้ถุงพลาสติกเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้มาเนี่ยนะคะจะใส่บิโตให้สังเกตการทำงานสิ่งแวดล้อมของเรานะคะเราจะใช้บิโตออกมาเพื่อที่จะลดการใช้พลาสติกของชาวบ้านตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นพลาสติกเยอะมากเพราะฉะนั้นจึงสอนกันว่าเราให้กันโดยปลอดพลาสติกต้องทำอย่างไรนะจ๊ะหมดหรือยังจ๊ะเดินต่ออีกหน่อยเดินเข้ามาสิชาวบ้านรอที่จะใส่คนสุดท้ายอยู่ลูกวันนี้มาเยอะวันนี้มาเยอะอ่ะป้าป้ามารับพรนั่งตรงนั้นแหละสุดไหมเป่าเป่าเป่านั่งตรงนี้นะจ๊ะเป่านั่งตรงนี้นะลูกเป่านั่งตรงนี้คุณยายอยู่ตรงนี้เดินเข้ามาอีกหน่อยให้คนสุดท้ายได้รับจ้ะก็เป็นการทำงานที่รักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นการทำงานที่คุณแม่เองก็อาศัยการเรียนรู้กับพี่น้องในชุมชนนี้กะเหรี่ยงโบก็สอนคุณแม่เยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการให้นี่ไม่ได้รับไม่ได้ออกมารับกันสักโอ้สิบกว่าวันละคิดถึงกันนะเปล่าพร้อมนะคะแม่ชีมะลิแม่ชีมะลิมาให้พรตรงนี้แม่ชีมะลิมานี่มามานี่มาเดินให้พรตรงนี้นะแม่ชีเด็กโสดมาป้าป้าทั้งหลายรับพรนะจ๊ะวันนี้เห็นมีเด็กนั่งอยู่ด้วยก็ให้เด็กเป็นคนต้นเสียงให้พรสาธิตวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตรายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทนาสีริตสนิจจังวุฒธาปัจจะจัตตารุธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระอยากพูดให้พรภาษาไทยหน่อยไหมจ๊ะให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะพูดสิแล้วหนูด้วยนะหนูต้องมีความสุขความเจริญด้วยนะ
ปามีความสุขความเจริญด้วยนะครับจ้ะเดินต่อมาเลยเดินเลยเด็กๆโรงเรียนปิดเทอมกันเหรอจ๊ะลุงนานเป็นยังไงลุงนานยังแข็งแรงดีไม่เปล่าลุงนานยังมีความสุขไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวคุณยายแวะขึ้นไปดูลุงนานหน่อยเนาะเดี๋ยวไปบอกลุงว่าเดี๋ยวคุณแม่จะขึ้นไปเยี่ยมนะเดี๋ยวให้เอี้ยงไปบอกก็ได้ให้เขารู้ตัวหน่อยเดี๋ยวให้ใส่บาตรก่อนเดี๋ยวคุณแม่ค่อยขึ้นไปเยี่ยมเนาะเดี๋ยวรับบิณฑบาตก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะขึ้นไปเยี่ยมคุณลุงคุณลุงแข็งแรงดีไหมจ๊ะขอมาก่อนเอาของมาให้นะจ๊ะทุกคนแข็งแรงดีนะจ๊ะรับก่อนเนาะจ้ะอยู่กันกี่คนจ๊ะอยู่กันกี่คนเอาไว้อีกสัก 2,000 ให้ลุงด้วยรับอีกทีนึงนะจ๊ะเอาละจ้ะแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะขึ้นไปเยี่ยมนะมาจับหมาต้องเช็ดให้ดีก่อนวันหลังถ้าไข่ไก่อารมณ์ดีที่หุบเขามีแล้วจะเอามาฝากนะจ๊ะเห็นใส่ไข่เนี่ยเราจะได้แบบแบ่งปันกันอันนี้ชาวบ้านทำอะไรอันนี้ทำอะไรอ๋อมะม่วงกวนเดี๋ยวคุณแม่จะขึ้นไปเยี่ยมพ่อหน่อยนะจ้ะพ่อเปาฉันเนี่ยเขาคงเป็นปฏิคมหมู่บ้านมาหมวยมาวันนี้มาเยี่ยมมาอาหารการกินไม่ต้องกังวลมามาหมวยจ้ารับลูกศิษย์คุณแม่เอามาฝากนะคุณแม่มาแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาแข็งแรงดีไหมเนี่ยพอดีเมื่อกี้เพิ่งออกไปเรื่องโควิดสบายดีพอดีรอคุณแม่สบายดีละสบายดีสบายดีแต่ว่าไม่ค่อยสบายดีรับก่อนเดี๋ยวฝากไว้ให้ผู้ใหญ่ด้วยนะแม่เดี๋ยวหนูถือให้แม่ถือนี่โอเคละเอาไอ้นั่งมาลูกหายเร็วๆนะจ๊ะเดี๋ยวใส่บาตรคณะแม่ชีแล้วคุณแม่จะขึ้นไปเยี่ยมผู้ป่วยหน่อยเดี๋ยวจะน้อยจะตามหรือว่าตามดีไหมมะลิอยู่ทางนี้ยายไปเยี่ยมผู้ป่วยนะเดี๋ยวอ้อยทำวันนี้หนูผัดกะเพราต้านโควิดด้วยนะคะผู้ว่าบอกกะเพราต้านโควิดกะเพรามาไปเยี่ยมผู้ป่วยอ
เดินข้างหน้าเดินไปเรื่อยอ้อยอ้อยต้องเดินไปมากหางยาวเดินไม่ถึงคนแก่เดินไม่ได้ไปอีกเลยจ้ะมาเยี่ยมลุงนาหน่อยไม่ได้มานานแข็งแรงเก่งมากเลยเนาะอันนี้กวนเองใช่ไหมเนี่ยอันนี้เรากวนเองเหรอจ๊ะมะม่วงจากต้นเราไหมอ่ะกวนรากไปไหนอ่ะจ๊ะให้ชาวบ้านเข้ามาอุดหนุนไหมอ่ะให้ชาวบ้านเข้ามาอุดหนุนไหมอ่ะลูกเอาไว้กินกินพอกินไหมอ่ะหลายคนยายพี่น้องอะไรอ๋อยายพี่อันนี้ยี่ห้ออะไรมะม่วงอ่ะอกล่องจ้ะเพชรบ้านลาดเพชรบ้านลาดแล้วก็ปลูกเองจ้ะโอ้ถ้าเผื่อมีชาวบ้านเขาอยากจะสนับสนุนเอาไปเนี่ยต้องไปติดต่อใครละจ๊ะก็หนูไว้กวนไว้กินจ้ะดีเนาะกวนไว้กินเองเราไม่ลำบากเลยทำอะไรกินเองได้สวัสดีนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นไปเยี่ยมคุณพ่อหน่อยค่ะบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่เขียนหน้าบ้านว่าห้ามนำเหล้าขึ้นบ้านนะคะก็แสดงว่าเป็นการยืนยันหมู่บ้านศีล5ห้ามนำเหล้าขึ้นบ้านคุณแม่มาเยี่ยมที่ไหนคุณแม่ก็ต้องอ่านป้ายนี้แหละตอนนี้ยังมีคนดูเราอยู่ใช่ปะ400 400อ่ะเปาเปาจ้าเปาตอบห้ามนำเหล้าขึ้นบ้านเด็ดขาดแต่กินเหล้ากินตรงไหนข้างนอกข้างนอกตกลงแล้วกินเหล้าหรือไม่กินเหล้าไม่กินกินหรือไม่กินไม่กินหรือกินไม่กินครับเปากินหรือไม่กินไม่กินไม่กินโควิดทำอะไรเปาไม่ได้เลยเพราะเปาไม่กินเหล้านะเปารออยู่นะคุณยายไปเยี่ยมคนป่วยก่อนโอ้เนี่ยเขามีมะขามนะมะขามนี่ปลูกเองก็เปล่าเปล่าต้นเองเลยนะโอ้ดีจังเลยสรุปแล้วเราไม่ต้องใช้เงินเลยนะตายเดี๋ยวขอข้าวมาให้ลุงอีกสัก3ถุงสิบ้านนี้คนเยอะเอาความรักมาให้โอ้ยคุณลุงรออยู่เลยมาเลยมาเลยคุณลุงรออยู่โอ้คุณลุงคุณลุงขาธรรมะสวัสดีนะจ๊ะสาธุสาธุสาธุเอามือจับกันนะคุณลุงนะโอ้มือเย็นเชียวคุณลุงมีความสุขไหมเจ้าคะ yeah. มีความสุขนะคะ yeah, พาผมไปจ้าจ้าดีจังเลยตาใสมากเลยนะ วันนี้มาให้คุณลุงทำกุศลนะจ้า จ้าแล้วเดี๋ยวเอาข้าวมาให้คุณลุงจะได้แข็งแรงนะคะจ้าจ้าแข็งสาธุไหนลองรับพรสิสัพพิติโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังคุณลุงดีมากเลยอ่ะมือเย็นจังคุณลุงมือเย็นอย่างนี้บ่อยไหมคะคุณลุงนี่เป็นคุณลุงที่คุณแม่มาเยี่ยมแต่ตอนที่มีหุบเขาโพธิสัตว์แข็งแรงมากคนนี้เป็นคนที่เก่งเป็นปราชญ์ของหุบเขาโพธิสัตว์เป็นปราชญ์ของชุมชนกะเหรี่ยงโบคุณลุงเป็นปราชญ์เรื่องการทำไม้ไผ่นะเจ้าคะใช่แล้วก็ร้องเพลงพื้นบ้านได้ตอนนี้ยังร้องได้อยู่ไหมจ๊ะมาได้หรือเปล่าไม่ร้องแล้วเนาะจ้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 ะโอ้มือเย็น
เอาถุงเท้าไหมคุณลุงใส่ถุงเท้าไหมใครดูแลอยู่อ๋อจ้าเอามามามาคุณลุงคะเอาข้าวมาฝากมาเป่ามาลูกมาให้เยอะๆเลยบ้านนี้หลายคนคุณลุงรับข้าวนะเจ้าค่ะวางสาธุเห็นไหมสติสัมปชัญญะดีมากนะคะพระพุทธและอภิธรรมสาธุเปล่าดีมากคุณลุงคะพระสงฆ์สาธุเอาละให้คุณลุงแข็งแรงนะเจ้าค่ะหัวใจเต้นดีไหมเนี่ยโอเคนะโอเคดีมากเลยสวดมนต์ทุกวันไหมคะอิติปิโสไว้เนาะอิติปิโสแล้วอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนทุตุโลโตจ้าสุขเนี่ยสติสัมปชัญญะดีมากเลยครบถ้วนเลยค่ะคุณลุงค่ะดีมากเลยค่ะคุณลุงพักนะคะค่ะค่ะนึกถึงอย่างนี้ไว้เรื่อยๆนะคะนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวนุตสานังเก่งมากสาธุสาธุคุณยายไปแล้วนะคะขอบพระคุณมากนะคะค่ะเนี่ยให้สวดมนต์อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะคุณลุงมีสัมปชัญญะดีมากถ้าแกไม่ขี้เกียจก็ดื้อคนแก่เป็นอย่างนั้นแหละนะไปแล้วสู้ๆนะจ๊ะบายบายบายนะคะสาธุดูสายตาดูสติสัมปชัญญะนะคะเราจะรู้ว่าคุณลุงอายุเท่าไหร่อ่ะ89 90อ่ะนะจ้ะแต่แข็งแรงดีมากเป็นลูกที่ดูแลพ่อแม่ดีมากมาทีไรก็แข็งแรงทุกทีมีเตียงอย่างนี้แล้วก็สะดวกขึ้นนะไม่ต้องอุ้มเยอะดีจ้ะจะให้ช่วยอะไรก็บอกนะจ๊ะจ้ะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานของคุณแม่ที่อยากจะอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าการได้ดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้เนี่ยเป็นอะไรที่ถือเป็นการดูแลพระอรหันต์ในบ้านเลยให้เรานึกถึงอย่างนั้นให้นึกถึงตลอดเวลาว่าการดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้เหมือนเราได้ถวายงานตถาคตนะคะก็วันนี้ในรายการของเราที่มีผู้ที่ติดตามคุณแม่ก็อยากให้ชิมนะคะแต่เขาไม่ขายแล้วก็มีไว้เพื่อให้กินเองดีมากเลยคุณแม่ศรัทธามากต่อวิธีการนี้ไม่ทำขายทำกินเนาะทำกินแล้วเวลาทำกินแล้วเราก็ภาคภูมิใจสะอาดด้วยปลอดภัยด้วยโควิด19มาทำอะไรไม่ได้เลยใช่ค่ะก็ว่างก็ไปเก็บมะม่วงก็ทำกินกันแบ่งให้พี่ๆน้องๆกันจ้ะจ้ะวันหลังแห้งแล้วใส่บาตรไปด้วยนะชอบกินเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณมากเลยก็วันนี้เป็นอีก1วันถ้าเผื่อจะให้พูดธรรมะเดี๋ยวขยับออกมาหน่อยคือคุณแม่เองก็ให้ความนับถือนะคะกับพี่น้องในชุมชนกะเหรี่ยงโบบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทุกครั้งที่คุณแม่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วคุณแม่ต้องขึ้นไปทักคุณลุงที่ป่วยเมื่อสักครู่นี้ท่านก็เป็นครูที่ดีมากที่จะทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าท่านได้ทำให้คุณแม่เห็นว่าการมีสติสัมปชัญญะยังสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูพอคุณแม่จบเนี่ยคุณลุงจะต่อได้เลยว่าอนุตตโรปุริสธรรมสาไรสีสัทธาเทรมนุสสานังพุทโธภควาติแสดงว่าชีวิตของท่านเนี่ย
ก็อยู่กับเนี่ยแหละพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ถือว่าเป็นปราชญ์ของหมู่บ้านนี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะพอวันหนึ่งป่วยเนี่ยลูกหลานก็ดูแลก็เนี่ยวัฒนธรรมของครอบครัวในกะเหรี่ยงโบเป็นอย่างนี้เวลาที่ไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมก็ตั้งแต่มีโควิดเนี่ยเราก็หยุดไปประมาณสัก20วันนะคะก็รู้สึกห่วงใยเวลามาก็จะนึกถึงกันก็มีอะไรก็อยากให้ทุกท่านที่กำลังทำงานอยู่ที่บ้านหันกลับไปดูแลครอบครัวของเราให้ระลึกเสมอว่าถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งที่ป่วยการดูแลผู้ป่วยไข้เหมือนได้ถวายงานตถาคตนะคะดูแลผู้ป่วยไข้หรือพ่อแม่ในบ้านเหมือนดูแลพระอรหันต์ก็ขอบพระคุณนะคะที่ทุกคนติดตามรายการได้ยินเสียงไก่ร้องแล้วเดี๋ยวคุณแม่ต้องตามคณะแม่ชีที่ออกไปบิณฑบาตเพื่อจะรับทุกคนกลับไปขอให้มีชีวิตอย่างสุขสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์โควิด-19 มาเพื่อให้เรามีครอบครัวแห่งสติที่โตขึ้นเกื้อกูลกันมากขึ้นให้ได้มากกว่าที่เคยให้และแบ่งปันอย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติให้มีเมตตาเป็นอัปปมัญญาเลยคือให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ